มาถึงตอนที่2กันแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดเผยราคาและวิธีการเลือกอุปกรณ์ในส่วนที่เหลือของผมนะครับเริ่มจากเครื่องนี้ก่อนเลยเครื่องชงกาแฟ Cosmo X1 เครื่องนี้ราคาอยู่ที่ 45,000 บาทครับถ้าใครสนใจคลิปรีวิวแบบละเอียดเชิญกดตรงนี้ได้เลยครับต่อมาเป็นด้ามชงแบบ Bottomless ครับอันนี้ซื้อมาจาก Shopee ที่ราคา589บาทนี่นะครับก็จะเห็นด้านหลังเป็น bottomless ถัดมาด้านขวามือเป็นบาร์แมทโซนเปียกครับซื้อมา85บาทก็สีดำถูกกว่าสีแดงแล้วก็แนะนำให้ซื้ออันเล็กๆหลายๆอันนะครับเพราะว่าเวลายกไปล้างเนี่ยมันจะสลับกันใช้ง่ายกว่าครับก็คือล้างอันนึงแล้วก็ตากบนตัวบาร์แมทอีกอันนึงแทนแล้วก็ต่อมานะครับเป็นพวกชุดแก้วชงช้อนชงอะไรพวกเนี้ยที่ชิ้นเล็กๆทั้งหลายแหละส่วนหนึ่งคือได้แถมมาจากเครื่องหลายชิ้นเหมือนกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือซื้อเพิ่มเองนะครับที่ราคาทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยประมาณ 500-600 บาทแล้วก็อันนี้จะมีอุปกรณ์แนะนำนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยเปิดกระป๋องโซดาก็คือกดลงไปตรงๆเลยใช้ง่ายมากแล้วก็อันนี้ครับหัวปั๊มน้ำเชื่อมอยู่ที่ราคาประมาณ80บาทต่อหัวถัดมาอันนี้เป็นถังน้ำแข็งพอดีที่บ้านมีอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ลงทุนซื้อแต่ว่าถ้าซื้อเพิ่มเนี่ยเป็นแนะนำเป็นถังสแตนเลสราคาประมาณ 2,000-5,000 บาทแล้วแต่ขนาดแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือตู้เย็นเอาไว้ใส่วัตถุดิบเป็นของยี่ห้อไฮเซนนะครับยี่ห้อของจีนเป็นประหยัดไฟเบอร์5 2ดาวราคาอยู่ที่ 3,050 บาทหลังจากหักส่วนลดทุกอย่างในเว็บแล้วก็จะเห็นว่าเก็บวัตถุดิบสำหรับร้านเล็กๆได้สบายๆเลยครับต่อมานะครับเป็นตู้แช่แข็งที่สามารถปรับเป็นโหมดแช่เย็นได้ก็ทำงานได้สารพัดประโยชน์มากตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 3,260 บาททีนี้ข้างในตู้นะครับผมก็แช่น้ำแข็งไว้แล้วก็มีถาดน้ำแข็งอันนี้ลงทุนมาประมาณ700บาททั้งหมด20ถาดแต่ว่าไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่าเสียเวลาในการทำเยอะมากครับก็แนะนำให้ไปซื้อน้ำแข็งดีกว่าหรือว่าถ้ากลัวเรื่องความสะอาดเนี่ยก็ลงทุนกับเครื่องทำน้ำแข็งไปเลยต่อมาอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ำ RO นะครับก็ทำให้เรามีน้ำสะอาดมาใช้สำหรับเครื่องชงก็ทำให้เครื่องชงไม่อุดตันแล้วก็รสชาติของกาแฟก็จะดีที่สุดด้วยเพราะว่าน้ำ RO เป็นน้ำที่บริสุทธิ์มากราคาเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ 3,900 บาทรวมติดตั้งสุดท้ายครับอันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือป้ายตั้งหน้าร้านเพื่อให้คนอื่นแล้วก็ไรเดอร์มองเห็นนะครับราคาอยู่ที่730บาทหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและขอให้ทุกคนมีความสุขกับกาแฟขอบคุณครับ